ที่3กับหน้า1 Spring News นะครับชมการพาดหัวข่าวก่อนใครก่อนหนังสือพิมพ์เช้าวันพรุ่งนี้ครับครับคืนวันคริสต์มาสเนี่ยหลายคนเขาก็เฉลิมฉลองกันนะฮะแต่ว่าก็ยังมีชาวพม่าบางส่วนที่เขาไม่พอใจคำตัดสินของศาลไทยที่ให้ประหารชีวิต2ชาวพม่าก็คือเอาวินกับซอนะครับในข้อหาฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษแล้วก็เกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาที่สถานทูตไทยนะครับในพม่าวันนี้เห็นบอกว่ามีชาวพม่าเป็นพันเลยเหรอครับคุณพัชระเป็นพันเลยครับที่ไปชุมนุมประท้วงกันเหรอฮะมี2จุดที่ชุมนุมด้วยครับจุดไหนบ้างฮะจุดหนึ่งอยู่บนถนนเส้นหนึ่งครับไอ้จุดนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ต้องการที่จะให้มีการขออภัยโทษครับถ้าขออภัยโทษนี่คือในทำนองรับในข้อเท็จจริงรับในคำตัดสินครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็หน้าสถานทูตอันนี้คือจุดหน้าสถานทูตเพราะเห็นธงชาติไทยอยู่ด้านในนู้นก็มีผู้ประท้วงนี่ตะโกนคำว่ารัฐบาลไทยไร้ยางอายบางคนตะโกนภาษาอังกฤษบอกว่าเราต้องการความยุติธรรมครับเยอะเหมือนกันนะครับของเขาใช้กระแสโซเชียลนะครับที่ปลุกคนมาได้เยอะขนาดนี้ก็มีตำรวจทหารนี่มาดูแลความสงบเหตุการณ์ก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุรุนแรงอะไรนะครับก็เป็นที่มาของพาดหัวของเราในวันนี้ครับนะฮะเราก็จะมาพาดหัวนี่มีพระมาด้วยนะเมื่อสักครู่เห็นพระพระของเขาเนี่ยชุมนุมทางการเมืองได้ได้นะฮะไม่เหมือนพระบ้านเราฮะของผมนะครับครับพม่านับพันชุมนุม2จุดเตรียมขออภัยโทษฆ่าแม่มเปิดคำต่อคำสารสมุยคราบอสุจิ DNA มัดจำเลยอันนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคำตัดสินของสารสมุยให้ดูว่าหลักฐานแน่นหนาเพียงใดเอาแบบยาวๆเลยเหรอฮะครับครับส่วนของผมนะครับพม่าชุมนุมค้านศาลไทยประหาร2จำเลยฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยวจ่อยื่นขออภัยโทษทูตพม่ารับปากดูแลคนไทยนะฮะท่านทูตของพม่าเนี่ยก็คืออูวินหม่องอูวินหม่องนะฮะเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยหรือเมียนมานะครับครับท่านก็พูดถึงกรณีที่ศาลชั้นต้นของไทยมีคำพิพากษาประหารชีวิตครับซอลินแล้วก็วินซอนะครับซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมาในคดีฆ่า2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะฮะแล้วข่มขืนด้วยครับท่านทูตนี้ก็บอกว่าทุกคนที่เป็นมนุษย์หากได้ยินคำว่าประหารชีวิตคงจะเสียใจนั่นแหละครับแต่เมื่อเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามไม่สามารถก้าวไก่กระบวนการยุติธรรมได้โดยหวังว่ารัฐบาลไทยจะดูแลคดีนี้เป็นอย่างดีนะครับครับเห็นว่ามีเสียงท่านทูตด้วยใช่ไหมฮะมีฮะมีครับเชิญครับลองฟังเสียงของท่านทูตพม่าประจำประเทศไทยทีนี้พลูวีปีได้เชิงเลยมาตอนนี้เนี่ยนายงานชื่อจิ๋วชื่อจิ๋วพี่รอที่พิจารณาเส้นทางไปพบถ้าเราไปเตรียมยาเก็บมาเลยซึ่งผมเองก็นำเรียนกับท่านรัฐมนตรีว่าให้อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยขอให้ดูแลโดยไม่อาจจะไปก้าวไก่ขบวนการทางยุติธรรมครับแต่สุยาไปกันเลยในบ้านนายงานชื่อจิ๋วชื่อจิ๋วพี่รอที่พิจารณาเส้นทางไปแม่ลูกเลยยอมเล่นมาเลยกับผมเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคดีนี้ได้รับการดูแลอย่างดีโดยรัฐบาลไทยครับที่เกษตรเจ้าหน้าที่งานที่จะเปลี่ยนเสียเลยเจ้าไม่ใช่บ่าวจะในเกษตรที่เปลี่ยนเสียเลยเจ้าไม่ใช่บ่าวพอเรียนว่าจะไม่มีปัญหาที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยคดีหรือโดยเรื่องนี้ครับครับอันนี้ก็ทางท่านทูตพม่าให้สัมภาษณ์อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับภายหลังการเข้าพบหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในพิธีส่งมอบเงินบริจาคในนามของรัฐบาลไทยแก่ท่านทูตพม่าเป็นเงินจำนวน 11,879 ดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็หม่อมหลวงปนัดดาก็ยังย้ำด้วยว่าท่านทูตเนี่ยรับปากว่าจะดูแลคนไทยในพม่าอย่างดีอย่างดีเลยนะครับคนไทยไปเที่ยวพม่าเยอะครับไปทำธุรกิจก็เยอะใช่ฮะตอนนี้นักท่องเที่ยวจำนวนที่เยอะที่สุดในพม่าก็คือคนไทยนี่แหละครับนะฮะไปไหว้พระกันนะฮะครับเราจะเปิดจดหมายข่าวของศาลจังหวัดเกาะสมุยครับซึ่งได้เขียนละเอียดถึงพฤติการที่ศาลเชื่อคือศาลจะตัดสินเนี่ยศาลไม่ได้ตัดสินโดยอะไรนะศาลตัดสินโดยทั้งสองฝ่ายโจทก์กับจำเลยเนี่ยมาสู้
หลักฐานพยานอะไรกันต่อหน้าศาลศาลจะเชื่อใครนะฮะแต่ที่ศาลเชื่อเนี่ยเพราะเหตุผลที่กำลังจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นบางพ่อนบางตอนเดี๋ยวโชว์หนังสือนี่ฮะจดหมายข่าวศาลจังหวัดสมุยนะฮะที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับโอเคตามที่พนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุยเป็นโจทยื่นฟ้องมาก็ว่ากันไปนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ดูในย่อหน้าล่างๆของทางมุมซ้ายมือคอลัมน์ทางซ้ายมือลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับโอเคตรงท่อนนี้แหละนะฮะที่บอกว่าโอเคถูกฟ้องนะครับถูกฟ้องข้อหาข่มขืนโสมหญิงฆ่าลักโทรศัพท์ลักมือถือลักแว่นนะฮะจำเลยที่1ให้การปฏิเสธจำเลยที่2รับสารภาพเฉพาะข้อหาเป็นคนต่างด้าวมาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับมาดูท่อนนี้ครับท่อนสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายซ้ายมือนะครับศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทและจำเลยทั้งสองแล้วเห็นว่าจุดที่จำเลยทั้งสองนั่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุสามารถมองเห็นผู้ตายทั้งสองเดินไปยังที่เกิดเหตุได้ผู้ตาย2คนครับผู้ตายที่1คือผู้ชายผู้ตายที่2คือผู้หญิงครับนะชาวอังกฤษนะครับแพทย์ตรวจและผ่าศพผู้ตายทั้งสองพบ DNA ของคนร้ายมากกว่า1คนในช่องคลอดและทวารหนักของผู้ตายที่2หมายถึงผู้ตายหญิงครับหลักฐานนี้เป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั่วไปหลักสากลสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลได้เป็นอย่างดีก็จะไปให้ไปดูคอลัมน์ทางขวามือด้วยเพราะจะไปต่อทางขวามือด้านบนครับทั้งเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่เกิดขึ้นและได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนจับกุมจำเลยทั้งสองครับหมายความว่ามีคราบอสุจิเนี่ย อยู่ในช่องคลอดและทวารหนักของผู้ตายที่สองผู้หญิงเนี่ยก่อนที่จะจับกุมจำเลยทั้งสองคนด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นผลการตรวจพิสูจน์ DNA ย่อมสามารถเชื่อมโยงและพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเป็นผู้ใดคราวนี้จากการตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานดังกล่าวเทียบกับ DNA ของจำเลยทั้งสองพบว่า DNA ที่พบคราบอสุจิบริเวณช่องคลอดผู้ตายที่สองตรงกับ DNA ของจำเลยที่สองครับจำเลยมีสองคนครับส่วน DNA ที่ตรวจพบคราบอสุจิบริเวณช่องทวารหนักผู้ตายที่สองตรงกับ DNA ของจำเลยทั้งสองเลยรายงานผลทดสอบ DNA ของคนร้ายกับ DNA จำเลยทั้ง2เนี่ยมีตำแหน่ง DNA ค่าตรงกันทั้ง16ตำแหน่งจึงพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลชัดเจนตามหลักมาตรฐานสากลมีน้ำหนักความเชื่อได้โดยสนิทใจครับอีกทั้งพยานโจทย์ผู้ทำการตรวจเก็บและนำเนื้อเยื่อจำเลยทั้ง2ไปส่งตรวจก็เบิกความยืนยันว่าจัดส่งไปตรวจทันดีทันใดครับจึงย่อมไม่มีโอกาสที่เจ้าพนักงานตำรวจและแพทย์ผู้ผ่าศพนักวิทยาศาสตร์ผู้ตรวจพิสูจน์ DNA ของคนร้ายจะนำอสุจิหรือสารประกอบน้ำอสุจิซึ่งอยู่ในร่างกายส่วนลึกของจำเลยทั้งสองไปใส่ไว้ในช่องคลอดและทวารหนักของผู้ตายทั้งสองได้ครับนะฮะอันนี้ก็เลยศาลก็เลยเชื่อนะฮะว่าได้มีการข่มขืนครับนะฮะส่วนหน้าถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการฆ่านะฮะเมื่อเป็นปรากฏแน่ชัดว่าทั้งสองได้มีการกระทำชำเราแม้ไม่ปรากฏว่าก่อนหรือหลังครับแต่ได้ความตามคำพยานพันตำรวจเอกนายแพทย์ภวัตว่าบาดแผลฉีกขาดมุมล่างของปากช่องคลอดมีเลือดซึมออกมาแสดงว่าขณะผู้ตายที่2ถูกข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายที่2ยังมีชีวิตอยู่ครับบาดแผลฉีกขาดต้องเกิดก่อนบาดแผลชะกันที่ศีรษะซึ่งบาดแผลศีรษะทำให้เสียชีวิตครับเมื่อผลพิสูจน์ยืนยันแน่ชัดว่าจำเลยทั้ง2ข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ทั้งยังมีพฤติการและลักษณะสมคบคิดกันมาลักษณะผัดเปลี่ยนกระทำชำเราดังนั้นจึงมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราแล้วและบาดแผลที่ศีรษะและใบหน้าผู้ตายที่2นั้นเป็นบาดแผลชะกันและมีลักษณะเข้ารอยกันได้กับใบจอบและสันจอบครับตรวจพบคราบโลหิตผู้ตายที่2ติดอยู่จอบของกลางทำให้ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าจอบของกลางนั้นจะมีใช่อาวุธในการทำร้ายผู้ตายที่2ครับบาดแผลชะกันที่เกิดใบหน้าหลังบาดแผลฉีกขาดและถูกข่มขืนกระทำชำเราย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้เห็นประการต่อมาว่าหลังจำเลยที่2ถูกข่มขืนกระทำชำเราก็ถูกทำร้ายด้วยจอบของกลางจนเสียชีวิตอันเป็นพฤติการต่อเนื่องและเชื่อมโยงให้เห็นอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจฟังเป็นอย่างอื่นได้นอกจากว่าจำเลยทั้ง2เป็นคนร้ายนั่นเองอันนี้ผมอ่านแค่นี้พอครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าศาลเนี่ยได้อธิบายอะไรค่อนข้างละเอียดออกมาคือเวลาเราเอามาเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ครับซึ่งมันแน่นอนว่ามันยาวกว่าวิทยุครับแล้วก็ทีวีใช่ไหมฮะก็เป็นการย่อเอาคำพิพากษาครับศาลท่านก็กลัวว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจครับหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่า
ข้อเท็จจริงแล้วก็คำพิพากษาของศาลเนี่ยมันไม่ครบถ้วนกระบวนความท่านก็ออกเอกสารข่าวเป็นจดหมายข่าวนี้ออกมาเพื่อให้ได้อ่านอย่างละเอียดนะครับจริงๆถ้าท่านทำเป็นภาษาพม่าอีกชุดหนึ่งนะภาษาเมียนมาจะดีมากเลยก็ต้องทางการแหละครับครับเพราะว่าศาลนี่ก็ถือว่าศาลครับทำหน้าที่จุดต่อไปแหละทางกระทรวงต่างประเทศอะไรก็จะไปขอคัดสำเนาจากท่านมาเพื่อที่จะทำเป็นภาษาเมียนมาอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทยด้วยจะได้ทำความเข้าใจครับครับแล้วก็ล่าสุดเห็นทางตำรวจนครบาลก็ส่งกำลังตำรวจไปดูแลสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเหมือนกันซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสาทรแล้วแม้ว่าสถานทูตไม่ได้ขอกำลังมาแต่ว่าเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับก็ส่งกำลังไปดูแลแล้วที่ไม่คาดฝันครับทุกอย่างตอนนี้ก็ปกติดีนะฮะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับก็จะไปที่ต่างประเทศสักนิดนึงเนื่องจากว่าอินโดนีเซียตำรวจของเขาได้ไปจับอุยกูครับอุยกูทราบใช่ไหมจากจีนมานะฮะแล้วก็ไม่รู้ผ่านไทยหรือเปล่าแต่ในเนื้อข่าวเนี่ยดูเหมือนจะผ่านนะฮะจับอุยกูได้คนนึงอินโดบอกว่าเนี่ยน่าจะเตรียมทำระเบิดฆ่าตัวตายระเบิดพลีชีพครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงว่ามีหลักฐานการทำระเบิดแล้วก็มีหลักฐานบางส่วนที่เชื่อว่าพรรคพวกของเขาเนี่ยน่าจะไปเป็นส่วนหนึ่งของ ISIS IS แล้วก็คือถ้าเชื่อมโยงกับ ISIS IS เนี่ยนะผมก็ไม่ตกใจหรอกครับเพราะว่ามาเลย์อินโดฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะไปรับจ้างรบที่ตะวันออกกลางนะครับที่ซีเรียนี่เยอะเลยนะฮะแต่สิ่งที่คุณมัชชาราจะพูดต่อไปนี่ผมตกใจเพราะว่าตำรวจอินโดเขาก็มีข้อสมมติฐานบางอย่างอยู่ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการระเบิดสารพระพรหมที่แยกราชประสงค์ใช่ครับนั่นแหละผมตกใจเพราะถ้าหากว่าเป็นฝีมือของอุยกูร์แล้วก็ฝักใฝ่กับ IS เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะฮะแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่สมมติฐานของทางตำรวจอินโดครับจึงเป็นที่มาพาดหัวนะฮะตำรวจอินโดจับอุยกูเตรียมระเบิดฆ่าตัวโยงระเบิดสารพระพรหมและ IS ครับผบตรจะติดกล้องกทม 100,000 ตัวอันนี้เป็นของแถมฮะผบตรเหรอฮะผบแปะฮะเอาตังค์ที่ไหนซื้อ 100,000 ตัวอ่าก็ไปขอกทมกันโอเคตอนนี้ท่านแปะบอกว่ามีหมื่นกว่าตัวเองจะติดแสนตัวก็ไปประมาณ10เท่าใช่มั้ยต้องใช้เงินอีกเยอะนะขอกทมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยอ่ะคุณชายจะให้ไหมเนี่ยคุณชายยังขี้เหนียวอยู่ด้วยไม่รู้ครับนะฮะนะส่วนหัวข่าวของผมนะครับด่วนอินโดจับชาวอุยกูเตรียมบึ้มพลีชีพแฉอาจโยงระเบิดราชประสงค์ครับครับนะฮะผู้ต้องหาที่ตำรวจอินโดจับกุมได้รายนี้ชื่อนายแอนตันชาลียานหรือว่าอัลลีวัย35ปีในเบงกาซีของชวาตะวันตกพรมแดนติดกับกรุงจาการ์ตาตรวจค้นก็เจออุปกรณ์ระเบิดในรถยนต์คันหนึ่งพบอุปกรณ์วัตถุระเบิดมีโมเดลอาคารของรัฐบาลอินโดนีเซียด้วยโอ้น่ากลัวมากครับแล้วก็ตอนนี้ตำรวจอินโดจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่วางแผนก่อการร้ายในช่วงคริสต์มาสได้11คนแล้วนะครับครับโอ้นะฮะแล้วทางตำรวจอินโดบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่นายอัลลีอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อ17สิงหาครับอันนี้สิอันนี้ก็ต้องรอดูกันรอให้ทางตำรวจอินโดนีเซียเขาสอบสวนทางลึกต่อไปครับนะฮะอ้าวเดี๋ยวได้เวลาพักกันนะครับแล้วก็กลับมาเบรกสุดท้ายครับ